คุณผู้ชมคะใครที่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าปีใหม่นี้จะซื้อของขวัญอะไรให้กับคนที่เรารักนะคะนี่เลยค่ะน้องน้ำหวานจะพาเราไปช้อปปิ้งที่ร้านภูฟ้าสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะคริสต์มาสอีฟนะคะพี่แคทแล้วก็น้องน้ำวันนี้นะคะว่าก็จะพาพี่แคทน้องน้ำและคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้านภูฟ้าค่ะซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งร้านแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ามีความพิเศษนะคะเพราะว่ารายได้จะเป็นการเหนือรายจ่ายค่ะรายได้จากการขายของที่ร้านภูฟ้านะคะพระองค์ก็จะส่งพระราชทานนะคะคืนสู่สังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆนะคะรวมถึงภิกษุสามเณรต่างๆอาหารกลางวันของน้องๆด้วยค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะมีของที่มีคุณค่าทางใจเพียบเลยวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้อของให้กับพี่แคทน้องน้ำพี่กวางคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆรวมเยอะไปหมดเลยค่ะงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะมาช้อปปิ้งอ่ะลืมตะกร้าไม่ได้นะคะทีมงานรีบส่งตะกร้ามาเลยเพราะว่าวันนี้รู้ว่าซื้อเยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ในร้านภูฟ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นฝีมือของชาวบ้านอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีของดีของเด่นนะคะซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะแต่ลำพังถ้าจะขายอยู่แต่ในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เกิดรายได้ค่ะพระองค์ก็เลยก่อตั้งร้านภูฟ้าขึ้นมานะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็ได้นำของดีๆแบบนี้นะคะมาให้ได้เราได้ซื้อกันด้วยค่ะอย่างกระเป๋าใบนี้ก็น่ารักดูสีอันนี้ก็จะเป็นเหล่าผ้าไหมต่างๆเอาจริงๆฝรั่งชอบนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าย่ามนะคะอันนี้อะไรอ่ะย่าม14นิ้วใหญ่เหมือนกันนะหยิบมาดูทีอันนี้ถ้าจะได้เป็นของตัวเองว้าวเฮ้ยน่ารักกรุบกรุบกริบกริบนี่น่ารักอ่ะอันนี้ให้ตัวเองดีกว่าและที่สำคัญราคาก็ไม่แพงนะคะ180ให้ตัวเองได้แล้วให้ตัวเองได้แล้ว1กรุบนะคะเดี๋ยวหาของให้คุณพ่อคุณแม่ดีกว่าน่าจะเป็นอันนี้ดีไหมคุณพ่อชอบน้ำผึ้งคุณพ่อชอบทานน้ำผึ้ง wow. เป็นน้ำผึ้งนะคะจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาอุ้ยไม่แพงเลยวิกาแฟนี่คุณพ่อก็ชอบกาแฟอาราบิก้าอันนี้มาจากเชียงใหม่กาแฟจากเหนืออาราบิก้าคิดซิคิดซิอาราบิก้าเอาอันนี้คุณแม่ชอบมากเป็นมะม่วงหิมพานต์ซี่ดีอันนี้ดีเพราะคุณแม่ทำขนมเดี๋ยวซื้อนี้คุณแม่อุ๊ยอันนี้มันอันนี้ลายวัวอันนี้ให้ตัวเองเป็นคนแบบชอบผ้ามากๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมลายอันนี้คุณยายเดี๋ยวหาลายที่ชอบก่อนคุณยายก็เป็นประเภทแบบชอบผ้าคลุมลายมากอุ๊ยสีนี้ดีกว่าให้คุณยายสดใสซ่าเขาก็จะมีบอกไว้นะคะคุณผู้ชมจากกลุ่มทอผ้าบ้านโพนแพงจังหวัดสกลนครไม่แพงเลยอะถ้าเคยไปดูแบบชาวบ้านทำจะเห็นเลยว่ากว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยโหเขาเหนื่อยกันมากเราก็ต้องอุดหนุนนะคะใครที่เมื่อยอยู่นะคะใครที่เมื่อยอยู่นะคะแนะนำอันนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นให้เราดมกันด้วยคือกลิ่นปุ๊บผ่อนคลายแบบว่านึกถึงร้านนวดเลยอะถ้าสมมติน้องๆมาเที่ยวร้านภูฟ้านะคะแล้วก็อยากจะรู้จักสมุนไพรไทยนะคะ10ชนิดเขาก็จะมีให้ดมด้วยอุ๊ยอันนี้ต้องเอาแล้วล่ะว่านสาวหลงแก้เวียนศีรษะจริงๆแบบสมุนไพรพวกนี้นะคะมีคุณค่ามากๆตรงนี้ก็จะมีให้เราได้ดมกัน10ชนิดนะคะ wow. เขาก็จะมารวมไว้อยู่ในนี้นี่
มาเป็นลูกประคบสมุนไพรนะคะเราสามารถซื้อไปแล้วก็ไปนวดได้อันนี้ซื้อฝากพี่กวางดีกว่าอันนี้พี่กวางขี้เมื่อยนะคะคือของในร้านปู่ฟ้าเนี่ยนะคะก็จะมีความหลากหลายเข้ามาเนี่ยแน่นอนได้ทุกวัยจริงๆนะคะอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคอลเลกชันพิเศษแนะนำด้วยและที่บอกนะคะว่าหวานตั้งใจมาร้านภูฟ้าเพื่อมาชมคอลเลกชันนี้เลยค่ะเป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะซึ่งในทุกๆปีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์นะคะก็จะทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปีนักกษัตริย์ในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนะคะอย่างปีหน้าค่ะก็จะเป็นปีกระต่ายนะคะหลายคนก็เฝ้ารอเลยว่าภาพวาดฝีพระหัตถ์ในปีนี้เนี่ยจะมีความน่ารักขนาดไหนนะคะนี่เลยแต่ปกติอ่ะก็จะมีแค่รูปเดียวใช่ไหมคะที่เป็นตามปีนักกษัตริย์นั้นๆค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะมีความพิเศษค่ะเพราะว่ามีรูปกระต่ายสุนัขแล้วก็พระจันทร์นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะปีหน้าเป็นปีเถาะปีกระต่ายนะคะแต่ปีนี้มีความพิเศษก็คือมีสุนัขเพิ่มขึ้นมาด้วยความหมายคืออะไรนะคะพระองค์ก็ได้ส่งบอกเราไว้แล้วนะคะว่ากระต่ายกับสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของครูในพระองค์นะคะซึ่งปกติเนี่ยทั้งกระต่ายและสุนัขเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ชอบออกมานั่งดูดวงจันทร์ด้วยกันนะคะพระองค์ก็เลยได้รับแรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ขึ้นมาค่ะก็จะมีการเขียนบอกนะคะว่าปีเถาะกระต่าย2566ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกันเวลาพระจันทร์เต็มดวงกระต่ายจะยืน2ขาชมจันทร์สุนัขก็จะมายืน2ขาชมจันทร์เป็นเพื่อนค่ะกระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่นชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉายลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบายลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมาขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐสิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนาจงมาพร้อมดั่งดวงจิตเจตนาสองสหายและจันทรามาอวยชัยค่ะซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นพรพระราชทานจากพระองค์นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีขวัญและกำลังใจค่ะในการต่อสู้ในปีใหม่นะคะในปีถัดไปด้วยค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกเลยว่าน่ารักไม่แพ้ทุกปีเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่ารักอ่ะเป็นแก้วเก็บความเย็นอันนี้ต้องของหวานอีกแล้วไม่มีแต่ของหวานน่ะไม่ซื้อฝากเพื่อนเลยหรอแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋านะคะนี่อะไรเอ่ยนี่ไปซูเปอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่แจกถุงแล้วเราก็มีถุงเก๋ๆแบบนี้คือลายน่ารักมากอะเอาสีเอาไปสองสีเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนให้เองแหละนาฬิกาน่ารักอะเดี๋ยวนี้เรากดดูแบบเวลาจากมือถือกันเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเรามีของน่ารักแบบนี้ตั้งในบ้านก็จะดีอันนี้ก็จะเป็นการ์ดหัวนี้ดีมากเลยอ่ะอันนี้นะคะอย่างที่บอกตรงนี้เราก็จะสามารถเขียนคำอวยพรให้กับคนที่เรารักหวานซื้อของเยอะขนาดนี้ถ้าไม่มีการ์ดอวยพรเนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่ามาจากหวานงั้นเราจัดอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้เหมาะกับหวานนะหวานเป็นคนดำน้ำไงเวลาไปเรือก็แบบหิ้วกุบกริบทีมงานปวดหัวแล้วนะคะลดทอไหมคะเพราะว่าซื้อเยอะงุ้ยงุ้ยงุ้ยอันนี้น่ารักดูเป็นเกาหลีไหมน่ารักเนาะแล้วไม่แพงด้วย320แล้วลายน่ารักมากน่ารักจริงเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนเพราะว่ากับตะกร้าเต็มแล้วได้ไหมถือไหมเนาะซื้อยืดให้พี่กวางละกันสีน้ำเงินนะคะป่ะไปจ่ายตังค์กันค่ะเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าของไม่แพงเลยไม่เยอะไม่น้อยนะคะวันนี้ไม่มากไม่มาก็ได้ของให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่กวางนะคะคุณพ่อคุณแม่ของหวานด้วยแล้วก็คุณยายแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ที่เคารพรักด้วยค่ะวันนี้ได้ครบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่ร้านภูฟ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะมีของเยอะมาก
คุณผู้ชมแบบว่าอยากได้ผ้าใหม่สวยๆนะคะเขาก็จะมีมาจำหน่ายที่ร้านภูฟ้านะคะหรือว่าอยากได้ของอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต่างๆนะคะแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสออกเดินทางไปยังจังหวัดนั้นๆนะคะแวะมาดูได้ที่ร้านภูฟ้าเลยค่ะคือมีครบทุกอย่างเลยนะอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสลองมาเดินดูนะคะแล้วก็อย่างที่หวานบอกไปตั้งแต่ต้นค่ะว่ารายได้นะคะก็จะกลับคืนสู่ชุมชนนะคะในโครงการพระราชดำริของพระองค์นะคะก็เหมือนเป็นการได้ของฝากที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะครบแล้วของพี่แคทกับน้ำอยู่ในถุงนี้เดี๋ยวฝากไปให้ในสตูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายต้องบอกว่าพี่หวานชอบแหลกมากเหมือนกันนะคะเนี่ยอิจฉามากๆเลยต้องบอกว่านอกจากที่ร้านภูฟ้านะคะจะมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าต่างๆจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาอีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังมีสินค้าคอลเลกชันใหม่น่ารักน่ารักนะคะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะรายได้เหนือรายจ่ายจากการขายสินค้าทางร้านภูฟ้าเนี่ยนะคะจะนำไปจัดสรรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอีกด้วยโอ้ยดีจังเลยค่ะเป็นการซื้อของแล้วก็ทำบุญไปด้วยนะโอ้ยดีมากเลยอย่างนี้อยากรู้ค่ะพี่แคทพี่หวานเขาไปเที่ยวแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าไปเจอของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเนี่ยเขามีของมาฝากพวกเราบ้างไหมคะเนี่ยมีสินี่ไงคะดูสิคะน่ารักมากนี่สีชมพูอุ้ยสวยมีค่ะสวยมากเลยพี่แคทนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์น่ารักน่ารักเป็นกระต่ายและน้องหมาน้องกระต่ายนี่เป็นเพราะว่าปีหน้าคือปีกระต่ายแล้วก็น้องหมาเนี่ยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาจะชอบวิ่งไปดูพระจันทร์ด้วยกันคือวิ่งจุดๆแล้วก็มองน่ารักมากเลยอ่ะพี่แคทที่สำคัญขอบคุณพี่หวานด้วยนะคะที่ซื้อมาฝากเรานะคะอย่างน้อยก็ไม่ลืมเราแล้วนะช่วงหน้าค่ะพี่แคทราศีไหนจะได้เป็นเศรษฐียืนหนึ่งในปีหน้าจะฟังแค่ไหนจะเป็นใครราศีคุณหรือเปล่าพบกันช่วงหน้าค่ะ